ช่วยด้วย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 เกิดอะไรขึ้นคะป้าก็ไอ้ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำเนี่ยเดินตามป้ามาไม่ใส่ออกจากบ้านเลยนะเมื่อกี้ป้าแวะร้านขายของซื้อน้ำอ่ะก็ตามป้าเข้าไปด้วยอ่ะเนี่ยเดินจนมาถึงร้านหนูนี่แหละป้ากลัวมากเลยช่วยป้าหน่อยนะเท่าไหร่ครับ20บาทครับ1 2 3 4 5 พ่อหนุ่มเมื่อกี้ป้านับถึงไหนแล้วนะป้าเอามานี่มาผมนับเองเอามามามาป้าลืมอ่ะโอ้รอป้านับพรุ่งนี้ก็คงนับไม่เสร็จหรอกอะไรของป้าเนี่ยป้าไม่พอมัน9บาทเอง20บาทมั้ยเออป้าไม่มีอ่ะพ่อหนุ่มลดให้9บาทได้ไหมพอดีว่าลูกชายป้าชอบกินไอ้น้ำนี่มากเลยอ่ะนะป้าครับผมเปิดร้านขายของนะครับไม่ใช่มูลนิธิบริจาคของป้าเล่นต่อแบบเนี้ยผมไม่เพียงว่าไม่ได้กำไรนะขาดทุนยับเลยนะป้าเหมือนแจกให้ป้าฟรีเลยนะป้าไม่มีตังค์ก็ไม่ต้องมาซื้อดิป้าเอาไปขาด9บาทแล้วล่ะนี่มีแค่9บาทเองมัน11บาทป้าที่ต้องเติมมาไม่มีตังค์ก็ไปไม่ลดจริงหรอป้าผมขายของกำไรป้าไม่ได้แจกฟรีก็ได้กดรอยตามป้าเขาทำไมเนี่ยคุณจะทำอะไรป้าเขาคุณจะป้นป้าเขาเหรอป้าเขาก็อายุไม่ใช่น้อยแล้วนะคุณโจรสมัยนี้ต้องมาเสกไม่กลัวอะไรกันเลยหรือไงอ่ะถ้าคุณเข้ามานะฉันแจ้งความจับคุณแน่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมไม่ได้สะกดรอยตามป้านะครับคือผมแค่จะมากินข้าวที่ร้านนี้ครับถ้าผมทำให้ป้าต้องเสียขวัญไปขอโทษด้วยนะครับเอางี้ไหมครับป้าหิวข้าวไหมผมขออนุญาตเลี้ยงข้าวป้าสักมื้อได้ไหมครับป้าหิวหิวมากเลยงั้นผมขอเลี้ยงข้าวนะครับได้ครับใช่ไหมครับป้าหิวบะหมี่ได้แล้วค่ะทานให้อร่อยนะคะขอบใจนะนี่ค่ะอันนี้เสี่ยวหลงเปาของคุณ
ได้แล้วนะคะฉันขอโทษนะคะที่เมื่อกี้ฉันด่าคุณไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะลดราคาให้นะคะอ๋อไม่เป็นไรครับนั่นเสี่ยหลงเปาใช่ไหมใช่ครับป้าอยากกินเหรอครับลูกชายป้าชอบกินเสี่ยหลงเปามากเลยอ่ะงั้นผมยกให้นะครับขอบใจมากนะเล่าเกี๊ยวซ่าที่คุณสั่งได้แล้วค่ะขอบคุณครับเกี๊ยวซ่านี่หอมจังเลยเนาะครับป้าอยากกินเหรอครับไม่พอดีลูกชายป้าก็ชอบเกี๊ยวซ่าเหมือนกันอะงั้นผมให้หมดนี้เลยนะครับส่วนนี้น้ำเห็นบอกว่าลูกชายป้าชอบเหมือนกันผมให้ครับใช่จ้ะขอบใจมากเลยนะพ่อหนุ่มแต่ว่าพ่อหนุ่มเอาของอร่อยๆให้ป้าหมดเลยอ่ะแล้วพ่อหนุ่มจะกินอะไรอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวแม่ผมก็จะเอาอาหารมาส่งให้ผมอยู่แล้วครับจริงเหรอถ้างั้นป้าขอหมดนี่เลยนะขอบใจมากนะพ่อหนุ่มป้าครับป้าชังผมได้ไหมครับใครอ่ะครับพี่ครับผมต้องขอโทษแทนป้าคนเมื่อกี้ด้วยนะครับเขาเป็นแม่ผมเองแม่ผมเป็นอัลไซเมอร์นะครับแกก็เลยขี้หลงขี้ลืมแล้วทำไมคุณถึงปล่อยให้แม่คุณออกมาเดินคนเดียวอย่างเงี้ยอันตรายมากรู้ไหมแกคงอยากออกมาเดินเล่นนะครับผมก็เลยเดินตามอยู่ห่างๆน้ำขวดนี้ราคาเท่าไหร่ครับ20บาทครับนี่นะขอบคุณครับอะไรของพวกเขาวะร้องทำไมอ่ะป้าครับไม่มีอะไรครับป้าผมมีแม่อยู่คนเดียวและแม่ก็มีผมอยู่คนเดียวเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนลูกคือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่พ่อแม่อยากจะดูแลไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดพ่อแม่คือที่พึ่งของลูกเสมอไป